เรื่องเล็กเรื่องใหญ่จบได้ด้วยเงินน้อยใจเหลือกเกินแรงเงินสู้เขาไม่ได้ทั้งความเป็นอยู่ไม่รู้จะกินอะไรพรุ่งนี้มีแรงสู้ไหมย,ยังตอบไม่ได้เลยนอหาเช้ากินคำ่ำเดินทางแรมร้อน ไรที่หลับนอนทรงลูกก็ยังไม่พอท่านยังจะรีดเอาเลือดกับปูอีกนอหรือว่าเงินเดือนไม่พอถึงมาหากินรีทายกฎหมายไทยทำไมเอาเปรียบคนจนเน ยิ่งทุกยิ่งทนยังต้องดิ้นรนค้นควายเอาราดเอาเปรียบพูดจาไม่เกรงใจใครข่าคนปล้นด้วยกฎหมายไม่อายชุดสีกากีล้านคำแช่งด่าประชาชนไทยนี่หรือกฎหมาย ทำลายคนจนสิ้นดีมีโยตตำแหน่งยิ่งใหญ่ยิ่งใจบัดสีพวกตายแล้วเกิดทันทีเป็นนอนนอนกินอาโจมทำอะไรไม่ได้ได้แค่มองแล้วก็สาบแช่งในใจ สาธุเวรกรรมมีจริงขอให้มันได้รับผลเร็ววันด้วยเถิดสู้ๆนะคนไทยทุกคนไม่รู้ว่าสู้อยู่กับอะไรแต่ก็ต้องสู้